ือตบศรีสุวรรณรับทราบข้อกล่าวหาลั่นตบเพื่อชาติยอมติดคุกส่วนการเมืองหรือว่าการทำอะไรก็ตามที่ทำแล้วต้องใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแต่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆกับคนคนนี้ค่ะพี่ศรีนักร้องนำที่โดนตบไป2รอบแล้วนะคะล่าสุดตบเพื่อชาติค่ะอาจารย์ทศพลไม่ได้เป็นนักวอลเลย์บอลที่จะตบเพื่อทีมชาติอะไรนะคะแต่ไปตบคุณศรีสุวรรณนี่แหละอาจารย์ทศพลก็ยังยืนยันค่ะว่าถึงตำรวจจะเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่ง2ห้องแต่ผมอาจารย์ทศพลอาจารย์เกษียณอายุ67ปีก็ตบเพื่อชาติอยู่ดีแล้วเขาจะเรียกเงิน1ล้านบาทน่ะเหรอเรียกมาเถอะผมไม่มีเงินจ่ายถ้าไม่มีเงินจ่ายผมขอติดคุกเลยแล้วกันอ้าวอาจารย์เองก็บอกว่าก็มันทนไม่ไหวจริงๆวันที่เกิดเหตุเนี่ยผู้สื่อข่าวหลายคนก็อยากรู้ว่าอาจารย์เนี่ยไปดักตบเขาหรือเปล่าเตรียมการมาหรือไม่หรือตั้งใจจะไปทำอะไรหรือไม่นะคะเพราะว่าลุงศักดิ์เนี่ยตอนที่แกต่อยพี่ศรีไปนั้นก็ถือว่ามีการตั้งกล้องแล้วเอาไปโพสต์ Facebook แล้วก็รับเงินบริจาคแต่นี่คืออาจารย์ทศพลค่ะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยนะวันนั้นไปเดินเล่นที่ศูนย์ราชการเห็นเอ๊ะทำไมคนเยอะๆอ๋อนักข่าวเขาสัมภาษณ์ใครไม่รู้น่าจะเป็นคนดังเลยเดินเข้าไปโอ้โหศรีสุวรรณจรรยานี่เองก็ไปยืนฟังอยู่แป๊บหนึ่งค่ะพอได้ความว่าเขาพูดเรื่องว่าจะแจกเงินดิจิตอลกันคนละ 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยเป็นการร้องเรียนว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ทศพลก็เห็นว่าน่าจะเป็นการเสียประโยชน์กับประชาชนที่เขาจะอดได้และในส่วนหนึ่งก็เป็นการใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะกำลังจะเลือกตั้งอยู่แล้วคิดได้ดังนั้นค่ะเลยปรีเข้าไปตบเลยนะคะตบครั้งนี้ปากแตกกันไปค่ะอาจารย์เองก็โดนข้อหาแล้วคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าจะเรียกให้เยอะเลยก็คือเรียก1ล้านบาทเต็มๆพร้อมกับชี้เลยนะคะว่าตรงเนี้ยเลือดไหลเลยเนี่ยเห็นเปล่าโดนตบไปเจ็บนะแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นผมมากๆเลยผมก็มาพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์ทศพลจะอ้างว่าตบเพื่อชาติค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปต่อสู้กันต่อในศาลนะคะส่วนเงิน1ล้านบาทนั้นจะเรียกสูงถึง1ล้านจริงๆหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลท่านค่ะเนี่ยก็ปากแตกขนาดนี้นะคะแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเรียกถึงขนาด1ล้านบาทแล้วก็ไม่มีจ่ายค่ะยอมติดคุกไปเลยแล้วกันพนักงานสอบสวนตอนนี้แจ้งอาจารย์ทศพลไป2ข้อกล่าวหาค่ะคือทำร้ายร่างกายและก็หมิ่นประมาทเดี๋ยวรอดูสอบปากคำแล้วก็นำตัวไปส่งฟ้องศาลที่แขวงดอนเมืองต่อไปนะคะเป็นการโดนตบครั้งที่2ของพี่ศรีค่ะคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3